คุณครับคุณเป็นอะไรไหมครับให้ผมช่วยไหมครับคุณใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมโทรเรียกรถโรงพยาบาลให้นะครับเอาไหมครับนี่ครับเจอแล้วครับดีขึ้นไหมครับให้ผมโทรเรียกโรงพยาบาลได้ไหมไม่เป็นไรค่ะฉันดีขึ้นแล้วคุณช่วยชีวิตฉันไว้อ่ะคุณเป็นฮีโร่ของฉันเลยนะคะไม่ขนาดนั้นหรอกครับงั้นเดี๋ยวผมไปทำงานต่อก่อนนะนี่กระเป๋าคุณยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเมนูใหม่ๆเข้าไปด้วยบอกเชฟด้วยขอโทษนะคะว่าไงครับคุณคือผู้จัดการร้านนี้หรือเปล่าคะใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับพอดีว่าฉันมีอะไรอยากให้คุณดูนิดหน่อยอะค่ะเนี่ยค่ะเฮ้ยนี่เขาขโมยของลูกค้าเหรอกล้าทำแบบนี้ได้ไงวะคุณผู้จัดการลองคิดดูนะคะร้านคุณจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์ลงโซเชียลคุณผู้หญิงครับคุณช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับได้ไหมครับผมสัญญาเลยนะครับว่ายังไงพนักงานคนนี้ต้องโดนไล่ออกแน่นอนครับนี่เกดเดี๋ยวยังไงค่าอาหารคุณผู้หญิงมื้อนี้ฟรีนะจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็แค่อยากจะช่วยอะค่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะผมก็ต้องขอบคุณด้วยเหมือนกันครับยังไงผมขอตัวไปเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะครับนี่ช่วยเอาไวน์ที่แพงที่สุดในร้านเนี่ยมาเสิร์ฟให้ฉันด้วยบอสตามชาวมังแล้วครับมีอะไรหรือเปล่าครับผู้จัดการนี่กล้าทำแบบนี้ได้ไงวะแกโดนไล่ออกโดนไล่ออกเหรอครับนี่มันอะไรกันครับผมไม่เข้าใจครับฉันต่างหากที่ไม่เข้าใจมีงานดีๆทำไม่ชอบแกรีบเอาของที่ขโมยมาไปคืนลูกค้าเขาเลยนะแล้วแกก็รีบใส่หัวไปจากร้านนี้ได้แล้วเดี๋ยวนะครับผู้จัดการผมยังไม่ได้ขโมยของของใครเลยนะครับยังจะแถอีกเหรอมีคนมาบอกฉันว่าแกพยายามล้วงกระเป๋าลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งอ๋อคือผมไม่ได้ขโมยจริงๆนะครับคือคุณลูกค้าผู้หญิงคนนั้นก็หายใจไม่ออกผมก็แค่ไปค้นยาในกระเป๋าแล้วให้เธอแค่นั้นเองครับผมไม่ได้ขโมยผมช่วยชีวิตเขาไว้นะครับแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าแกพูดความจริงถ้าอย่างนั้นไปถามคุณลูกค้าเขาดูก็ได้ครับก็ดีขอโทษนะครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้ารู้จักพนักงานคนนี้ไหมครับอ๋อรู้จักสิคะเขาเนี่ยเป็นคนเก็บกระเป๋าตังค์มาคืนฉันเองฉันทำผมเอาไว้อะค่ะพอดีเขาบอกผมว่าคุณหายใจไม่ออกครับเขาก็เลยพยายามหายาในกระเป๋าอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าครับอันนี้ไม่น่าจะใช่นะคะคือว่าฉันปกติดีค่ะเดี๋ยวนะคะนี่นายแอบค้นกระเป๋าฉันเหรอเฮ้ยเงินฉันหายไปหมดเลยอะนี่นายเอาเงินฉันไปใช่ไหมจิตใจนายทำด้วยอะไรเนี่ยขโมยได้แม้กระทั่งเงินของคนพิการคุณลูกค้าครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวทางร้านจะจัดการให้ครับผู้จัดการครับผมไม่ได้เอาไปนะครับนี่คุณทำไมคุณถึงพูดแบบนี้หุบปากไปเลยคุณลูกค้าครับเงินคุณหายไปเท่าไหร่ครับ 15,000 ค่ะฮะ 15,000 คนบ้าอะไรจะพกเงินเยอะขนาดนั้นน่ะแบบนี้ผิดปกติแล้วครับผู้จัดการนี่บอสแกรีบเอาเงินคืนเข้าไปเลยนะผู้จัดการครับผมบอกแล้วผมไม่ได้เป็นคนเอาไปครับแล้วเงิน 15,000 คือเงินทั้งเดือนของผมเลยนะครับเดี๋ยวแกอยากเข้าคุกยืนบื้ออะไรอยู่วะรีบขอโทษลูกค้าเข้าไปดิไม่ครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็เพิ่งไล่ผมออกด้วยกูไปเองร้านเฮงซวยแบบนี้กูไม่อยู่หรอกเว้ยลูกค้าครับผมต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของค่าอาหารมื้อนี้เดี๋ยวทางร้านจะจัดการให้เองครับยังไงต้องขอโทษอีกครั้งนะครับโอ้ยพี่ตั๊กทำไมหนักจังเลยเนี่ยอุ้ยแล้วแกคิดว่าการนั่งรถเข็นเนี่ยมันสบายมากหรือไงงั้นเอางี้ไหมล่ะวันหลังเนี่ยเราก็ลองมาสลับหน้าที่กันดู
โอเคเดี๋ยวนี่พี่จะว่าไปเนี่ยไอ้โง่นั่นเนี่ยหลอกง่ายเหมือนกันเนาะจริงดูหน้าก็รู้แล้วเนาะว่ามันโง่โง่จริงพี่ผมว่าผมก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะครับนี่พวกคุณ2คนคิดจริงเหรอว่าผมจะปล่อยเรื่องที่ไม่ยุติธรรมกับตัวเองผ่านไปเฉยแบบเนี้ยแล้วไงอ่ะไอ้โง่อย่างแกเนี่ยจะกล้าทำอะไรพวกฉันฮะกล้าแจ้งตำรวจปะล่ะตำรวจอะครับคือผมไม่ค่อยถูกกับตำรวจอะครับแต่ผมมีข้อเสนอให้พวกคุณ2คนนะบอกเลยรับทรัพย์จุกจุกพวกคุณสนใจไหมครับนี่แกคิดว่าฉันโง่มากหรือไงคะทำไมฉันต้องรับข้อเสนอแกด้วยอ่ะฮะไอ้แว่นก็ผมทำความสะอาดที่นี่วันละสิบสิบรอบแล้วก็อยู่ที่นี่มันเป็นปีแล้วผมรู้ทุกซอกทุกมุมแหละว่าเขาเอาเงินสดไปซ่อนไว้ที่ไหนพวกคุณไม่สนใจจริงๆนะครับแล้วถ้าพวกเราตกลงเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่านายจะไม่หักหลังพวกเราไม่เอานะคือผมเพิ่งโดนไล่ออกมานะผมไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วผมแค่อยากสั่งสอนไอ้ผู้จัดการหน้าโง่คนนั้นก็แค่นั้นเองอะโอเคดูเหมือนว่าพวกคุณจะไม่สนใจนะงั้นก็ใช้แผนเดิมต่อไปแล้วกันค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปตลอดชีวิตแบบนี้ใช่ไหมช่างมันเดี๋ยวก่อนพวกเราตกลงแล้วเราจะเริ่มแผนกันตอนไหนดีอะอีก5นาทีร้านปิดเป็นมิดใช่ปะพอจะงัดประตูได้ไหมโอ้ยหลบไปเดี๋ยวฉันจัดการอยู่ไหนอะอยู่ลิ้นชักหน้าเคาน์เตอร์ครับเปิดไม่ได้อะก็รอแป๊บนึงครับนี่ไงบอกแล้วกูของจริงเราจะรวยแล้วพี่รีบเก็บให้หมดต้องหนีเถอะรถที่จะพาเราหนีอยู่ข้างล่างนะมาพร้อมแล้วดีเลยไข่มุกนี่เก็บให้หมดอ่ะเดี๋ยวพี่กลับมานี่บอสคือว่าฉันปวดฉี่อ่ะห้องน้ำไปทางไหนหรอฉันพาฉันไปไหนสิอ๋อได้ครับห้องน้ำอยู่ฝั่งโน้นครับเดี๋ยวผมพาไปทางนี้ครับนี่ครับดูแล้วเนี่ยนายก็มีเสน่ห์เหมือนกันแต่เวลานี้คงไม่สะดวกครับเรารีบจบงานก่อนดีกว่าไม่เอาอ่ะเวลาที่ฉันทำอะไรเสียงๆแล้วไม่เป็นข้อมูลของฉันมันก็จะพุ่งพลาดเลยเดี๋ยวนะนี่นายพบผมก็ชอบความตื่นเต้นเหมือนกันครับงั้นเรามาจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เหมือนกันน่ะงั้นก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวครับนี่คุณจะไปไหนคุณปล่อยผมออกก่อนสิแกนี่มันโง่ภาษาโง่ภาษาดีเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องมีคนผิดสิแล้วคนที่จะรับผิดเรื่องนี้ก็คือแกไอ้พนักงานหน้าโง่ที่คุณจะโดนไล่ออกเดี๋ยวไว้เราค่อยมาสนุกกันใหม่นะไปไปเดี๋ยวก่อนสิครับเอาผมออกก่อนคุณคุณพี่เราสงสารไอ้แว่นมันจริงๆเว้ยคนอะไรวะมันจะซื้อมือได้ขนาดนั้นอะช่างมันเถอะพี่พี่ดูนี่สิต่อไปนี้เนี่ยเราจะรวยแล้วนะแล้วเราก็ไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องรถเข็นแล้วได้ที่ว่าเราไปกันเถอะพวกคุณจะไปไหนกันล่ะครับไปโรงพักด้วยกันไหมสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับผมแค่จะมาบอกว่าที่ร้านผมเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วผมก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยว่าคุณ2คนเนี่ยคือโจรตัวจริง
สวัสดีครับสาวเป็นเพราะความโลภของพวกคุณแท้ก็เลยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทีนี้ผมยังดูโง่อยู่หรือเปล่าครับขอให้ไปเที่ยวฮ่องกงสนุกๆนะครับ